งปลาไซมอนลาดอีกทอดปลาก็แซ่บพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องเมนูพี่น้องมื้อนี้เยอะมากพี่น้องเลยตัวไซมอนลาดพริกทอดปลา2จานอายะนี่พี่น้องเลยมาพี่น้องกินกันไปสิหลายคนพี่น้องโอ้ยบอกบ่อยมือตั้งล่ะนี่พี่น้องอายะนี่เดี๋ยวเข้าไปกินเราพี่น้องหลายคนเขาเหนียวอีกพี่เขาพี่น้องเลยครับวันที่มากินปลาลาดพริกกับพี่ซีกันลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับนะปลาลาดพริกตัวเบลอเลยพี่น้องคนละทอดปลากระเต็มถุยอายไหนพี่น้องไปครับกินกับพี่ซีเข้าลายใหญ่หางนะพี่น้องเนาะขันเราพี่เขาพี่น้องเลยอู้สัตว์หน่อยพี่น้องเลยปลาไซมอนทอดลาดพริกคำแหลกแห่งมันมุดฉาดใดเลยพี่น้องมุดเย็นจ้อยเนาะหนังปลาไซมอนทอดกรอบครับลองเลยสิพอคำไปลองเลยแซ่บมันลุยสวนปลาลาดพริกเอาปลาให้มันพี่น้องทอดซุปแป้งทอดแล้วผัดทอดลาดหนังปลาทอดกรอบปลาคาบิโอทอดด้วยพี่น้องมีสองปลาคาบิโอกับแซลมอนดูเพิ่นพี่น้องผมบอกพี่น้องนะที่บอกอย่างแซ่บฟองปลาสดฝากพี่น้องไปกินน้ำกินเข้าไปมีร้านอาหารนี้นะครับแซ่บแล้วพี่น้องเราจะได้ดักเมนูปลาลาดที่เป็นพี่น้องเลยสุดยอดดีๆยำหวานเกลือพี่น้องปลาทอดกรอบThank you.
องว่าที่จิ้มเหมือนบ่ยอดสับร้อนความชับหมูเอาฟังหนึ่งไว้ที่หลังจับมาแทบวะหยิบน้อยๆน่ารักมาเบิดกระมังเลยหวานเกลือลองปากอะไปโยกพี่น้องปลาในพีซีมันเคยกินไม่อยากกินปลาในพี่น้องมันมักปลาปลาไปโยกเลยพี่น้องมันก็ใช้มันฟาดปลาจิ้มน้ำจิ้มเข้าไปหวานละมุนนุ่มหน่อทุกแป้งทอดเนื้อเพิ่มเลี้ยนนุ่มหวานหวานครับแซ่บครับประเดี๋ยวใส่พี่น้องนะหนังปลากรอบนี่ยิ้มพี่น้องเยอะใส่ออกยิ้มครับคิดกินเนื้อปลาราดพริกขวานปลาเยอะๆพี่น้องเนาะข้าวเหนียวฟอนฟอนคือเก่าพี่น้องเอ้ยตามมาการยืมปากเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เข้ามาก็เป็นแรงใจให้กันนะครับเนาะเพื่อนเก่าก็ดีครับฝากไหลไหลเลิฟเพื่อนใหม่เข้ามาก็ฝากจับไม้จับมือกันนะครับเนาะครับคลิปเหลี่ยมพีซีก็ฝากไว้พอสำนี้นะครับพอหอมปากหอมคอเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไหลหน้าขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไหลทุกเลิฟขอให้สุขภาพแข็งแรงรับรวยร่ำรวยเฮงๆปังๆทุกช่องที่เข้ามารับชมก็อย่าสีฝรั่งเศสบ้านน้อยๆฝากไว้ในข้อความใจของพี่น้องด้วยนะครับผมบ๊ายบาย